ที่อบต.ไร่โว่อำเภอสังขละบุรีนะคะตอนนี้ถือว่ามีฝนตกลงมาโปรยปลายตลอดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ที่อบต.ไร่โว่เองนะคะก็ยังเป็นศูนย์พักพิงสำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มในหลายหมู่บ้านของตำบล นะคะซึ่งที่นี่เองก็มีชาวบ้านเข้ามาพักพิงอยู่ประมาณ 20-30 คนค่ะอย่างเช่นนายวิษณุนะคะที่มาพักที่นี่ได้ประมาณ 4-5 วันก็บอกกับทีมข่าวนะคะว่าบ้านของตนเองนั้นได้รับความเดือดร้อน 100% เลยค่ะเนื่องจากมีน้ำป่าพัดเข้ามานะคะทำให้บ้านนั้นหายไปทั้งหลังเลยค่ะซึ่งจากการพูดคุยกับชาวบ้านนะคะก็บอกว่าน้ำนั้นมาในช่วงของเช้ามืดค่ะแล้วก็เก็บข้าวของสิ่งที่จำเป็นแล้วก็รีบออกมาเมื่อกลับไปดูอีกครั้งนะคะก็พบว่าจุดที่เป็นตำแหน่งของบ้านตนเองนั้นก็หายไปแล้วค่ะซึ่งความเสียหายประเมินเบื้องต้นนะคะก็เสียหายไปประมาณกว่า 200,000 บาทค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของชาวบ้านกันค่ะเดี๋ยวนี้มีชาวบ้านก็มาบอกมาคุยกับทางเดินไปดูน้ำน้ำใกล้จะลงมาแล้วนะผมก็ลุกพอลุกสักพักหนึ่งก็น้ำก็ไหลลงมาครับครึ่งบ้านในบ้านมาครึ่งเรื่อยทีนี้ก็เก็บข้าวของเก็บไว้เก็บใส่ตู้ไว้ตู้เสื้อผ้า4ชั้นใส่ไว้แล้วของมีค่าก็ใส่ไว้ชั้นบนสุดคือว่าไหนๆมันจะเอาย้ายออกมาไม่ได้ก็เคยมาก็มันไม่ถึงขนาดนี้ใช่ไหมทีนี้พอน้ำมาพอน้ำมาปุ๊บพอประมาณก็เก็บข้าวของเสร็จแล้วก็จะออกมาก็ออกมาไม่ได้แล้วออกมาไม่ได้คือว่าน้ำมันเชี่ยวมากแล้วก็ชาวบ้านก็คือว่าต่างคนต่างชุลมุนมันก็เก็บข้าวของตัวเองทีนี้มีเด็กมีคนอยู่สองคนที่มาอยู่ในคนใหญ่ๆนะคือว่าเขาอายุประมาณ20กว่านะบอกลุงออกบ้านได้แล้วคือว่ายังไงก็มาขนาดนี้เดี๋ยวมันก็นานอยู่คือว่าปลอดภัยไว้ก่อนอะไรแบบเนี้ยทีนี้ว่าเอาอะไรก็มันนึกถึงบัตรประชาชนก็เลยความย่างที่มีบัตรประชาชนอ่ะรุ่นแค่นั้นแหละยังไม่มีอะไรแล้วก็เลยผมก็มันมีรถโย่สามโลผมบอกเอาขึ้นในรถเลยก็จะเขาจะประคองไปแต่ว่าข้ามน้ำไม่ได้แล้วปกติก็คึกปุบก็ดาวลงในน้ำแล้วก็มันก็เต็มพื้นที่นั่งแล้วมันก็เลยไปยุงประคองเจอไปมาถึงคนน้าเขาก็ไปรับแฟนมาทีนี้ก็คอยฟังข่าวคอยฟังข่าวพอผมออกจากบ้านนี่สองโมงครึ่งคอยฟังข่าวพอห้าโมงกว่าก็เขาก็ตะเวนดูน้ำในที่ว่าเขาแข็งแรงมันก็มาไปมาเลยบอกบ้านรู้หนักไม่มีแล้วพังมาแล้วอะไรแบบนี้แต่รู้สึกว่าตรงนั้นมันไฟแลบออกมาใจในตัวเรามาก่อนทีนี้มาตั้งแต่ว่าไปได้เรื่องบ้านมันก็บ้านปูนใช่ไหมมันไม่น่าว่าจะมาพังขนาดนี้ที่ศูนย์อพยพผู้ประสบภัยเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มที่อบต.ไร่โว่อำเภอสังขละบุรีนะคะก็นอกจากจะเป็นศูนย์พักพิงแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ยังเป็นศูนย์ปฏิบัติการอีกด้วยค่ะมีทั้งศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยราชการต่างๆนะคะทั้งโรงครัวพระราชทานแล้วก็หน่วยแพทย์ลงพื้นที่เข้ามาดูแลในเรื่องของสุขภาพของชาวบ้านที่มาพักพิงที่นี่ค่ะเบื้องต้นนะคะจากการคุยกับทีมแพทย์จากศูนย์หน่วยป้องกันโรคติดต่อโดยนำโดยแมลงนะคะก็บอกว่าเบื้องต้นจากการตรวจเลือดของชาวบ้านไม่พบโรคติดต่อที่กับชาวบ้านนะคะมีเพียงแค่ว่าเป็นโรคไข้หวัดธรรมดาเท่านั้นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังโรงครัวพระราชทานเองก็ยังมีการนำทำอาหารไปให้กับชาวบ้านที่ติดอยู่ด้านในนะคะที่หมู่บ้านเสน่ห์พ่องนะคะวันละประมาณ700ชุดค่ะไม่รวมอาหารของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านในนะคะก็ถือว่ามีประชาชนหลายร้อยชีวิตยังคงติดอยู่ภายในแล้วก็ยังคงอยู่ภายในนะคะซึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะบางส่วนก็เข้าไปทำความสะอาดบ้านบางส่วนก็เข้าไปดูแลในเรื่องของความเสียหายเบื้องต้นค่ะแล้วก็จากการพูดคุยกับนายกอบต.นะคะนายสมชายวุฒิพิมลพัฒวิทยาค่ะก็ระบุนะคะว่าตอนนี้การช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนนั้นได้ระดมกำลังเข้ามาที่อบต.ไร่โว่กันแล้วค่ะทั้งภาคส่วนของภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่เองด้วยนะคะซึ่งหลายพื้นที่ตอนนี้จากเดิมที่เป็นพื้นที่ตัดขาดถนนจากดินโคลนที่เข้ามาปิดกั้นนะคะหลายพื้นที่ก็ยัง
ตอนนี้สามารถที่จะสัญจรได้แล้วค่ะมีเพียงบางจุดเท่านั้นที่ยังคงมีดินโคลนเข้าไปทำความเสียหายในส่วนของพื้นที่ของชาวบ้านนั่นเองค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้ทั้งวันมีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะยิ่งเมื่อช่วงเช้านะคะมีฝนตกลงมาหนาเม็ดมากค่ะแล้วก็มาว่าขณะนี้เองก็ยังคงมีฝนโปรยปลายลงมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาภายในอนาคตได้นะคะซึ่งทางนายกเองก็บอกว่าหากฝนตกลงมาแบบนี้ในหลายๆวันก็อาจจะทำให้ดินสไลด์ลงมาสร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนายกอบต.กันค่ะพื้นที่ตรงนี้ก็ฝนตกตลอดเลยการเข้าไปช่วยเหลือก็ด้วยความยากลำบากเนี่ยอย่างตอนนี้ก็ฝนกำลังตกนี่ถือว่าเม็ดใหญ่นะครับถ้าตกอย่างนี้ต่อเนื่องก็การช่วยเหลือก็จะลำบากขึ้นมีเจ้าหน้าที่มีตำรวจมีอสมีอำเภออะไรก็เข้าไปช่วยดูแลในพื้นที่อยู่แล้วพอฝนตกมาเพิ่มแบบนี้มันเรายังห่วงในเรื่องของการพวกหน้าดินสไลด์ลงมาทับพื้นที่เดิมไหมคะโอ้ห่วงมากครับเพราะว่าดินได้อิ่มน้ำอยู่แล้วถ้ามีพายุลูกใหญ่ๆมาหรือฝนตกต่อเนื่องเนี่ยก็น่าเป็นห่วงพื้นที่เสี่ยงเราก็เอามาไว้อยู่ที่อบต.หมดแล้วครับนอกจากนี้นะคะในวันนี้เองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้นายวัลลบยุติธรรมดำรงค่ะรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานถุงยางชีพถุงยาจำนวน500ชุดไปมอบให้กับประชาชนที่ตำบลไร่โว้นะคะซึ่งก็ได้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มค่ะโดยมีนายบวรศักดิ์วานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้รับมอบค่ะโดยการพระราชทานสิ่งของเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับประชาชนนะคะแล้วก็ยังเป็นการให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบภัยอีกด้วยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้ทุกภาคส่วนก็เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบค่ะอย่างช่วงบ่ายของวันนี้นะคะดิฉันก็จะเข้าไปดูในเรื่องของที่โรงเรียนค่ะด้านในนั้นยังคงได้รับความเดือดร้อน 100% ค่ะพื้นที่หลายจุดยังคงเป็นดินโคลนอยู่นะคะซึ่งทีมข่าว NP ของเราก็ยังคงติดตามเกาะติดถึงเรื่องของการฟื้นฟูการเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วยค่ะ